โอ้โหยิ่งปั่นยิ่งเร็วอ๋อมันปั่นได้ด้วยใช่ป่ะครับก็มันมีที่ปัดโอเคเดี๋ยวไฟฟ้าเหรอผู้แรงกันนะแรงเลยโอ้โหยอดสวัสดีนะครับ FC ทุกคนนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตลาดคลองถมอีกแล้วครับท่านคือต้องบอกตามตรงว่าคลิปจักรยานฮอตมากนะครับมีคนให้ความสนใจนะครับแล้วก็สอบถามมาเยอะนะครับนี่ก็เป็นร้านแรกนะครับที่ผมมารีวิวในตลาดคลองถมนะครับผมร้านนี้เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไว้นะครับจริงๆแล้วมีอยู่สาขาใหญ่อยู่พระราม2นะครับก็จะมาขายตรงนี้เฉพาะวันอาทิตย์นะครับผมก็รีบให้มาแต่เช้าหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเย็นๆของก็จะหมดนะครับขายดีมากครับตรงนี้มีทั้งอะไหล่นะครับแล้วก็จักรยานเสือภูเขานะครับไม่ใช่เฉพาะจักรยานไฟฟ้านะครับสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นประเภทจักรยานแนวนี้นะครับคือจักรยานสำหรับปั่นโดยตรงก็มีนะครับคือหลากหลายจักรยานนะครับผมอันนี้มันเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าครับแต่ว่าเขาดัดแปลงให้เหมือนช็อปเปอร์ครับตัวนี้ใช่ช็อปเปอร์ใช่นะครับนี่ครับคือต้องบอกก่อนว่าไม่รวมเฉพาะจักรยานไฟฟ้านะครับจักรยานแนวนี้นะครับดูแนวปั่นไปตรงเลยก็มีนะครับผมราคานะครับ 4,590 นะครับรับได้นะครับผมตัวนี้นะครับรับได้พิเศษนะครับ 4,500 บาทนะครับตัวนี้จักรยานธรรมดานะครับตัวนี้นะครับจักรยานมีเกียร์นะครับผมล้อใหญ่เนี่ยครับยี่ห้อนี้นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูยี่ห้อนี้หนึ่งนะครับนี่นะครับครับผมแล้วก็จะมีด้านล่างตรงนี้นะครับมีที่ปั่นนะครับล้อใหญ่มากนะครับผม4,500 นะครับ 4,590 บาทเศษนะครับเดี๋ยวค่อยดูราคาอื่นนะครับเพราะว่าลูกพ่อค้ากำลังบอกว่ากำลังติดป้ายราคานะครับผมให้ดูคร่าวๆไปก่อนนะครับเพื่อนถ้าผมอธิบายไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องขออภัยนิดนึงนะครับ FC คือผมต้องบอกตามตรงว่าผมก็ไม่ค่อยจะทำงานเรื่องจักรยานนะครับเราถ่ายให้ดูบรรยากาศร้านก่อนนะครับตรงนี้เดี๋ยวก่อนเรากำลังกินข้าวอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอันนี้ก็คือด้านหน้าคือต้องบอกว่ามีทั้งอะไหล่นะครับอะไหล่ไม่ว่าจะเป็นเบาะนะครับนะครับก็มีขายนะครับผมเบาะแล้วก็เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับจักรยานนะครับผมมีทั้งที่ปัดนะครับแล้วก็ที่ล็อกจักรยานนะครับเตรียมโซ่อะไรพวกนี้มีหมดนะครับที่ขาตั้งนะครับตัวนี้ไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟกระพริบกระเป๋านะครับนี่นะครับอะไรทั้งนั้นนะครับผมก็คือเรียกว่ามีครบดีกว่าถุงมือนะครับผมหมวกนะครับหมวกสำหรับใส่กันน็อกนะครับตัวนี้ไฟนะครับอันนี้คืออะไหล่เสริมนะครับมีหมดนะครับมีเยอะมากนะครับเห็นเฮียเขาบอกว่ามีร้านอยู่ที่ร้านใหญ่อยู่ที่พระราม2นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมเช็คอินไปให้ครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบแทนนะครับก็มีพร้อมแล้วกันนะครับผมตรงนี้ขอโทษมีลูกค้ามาซื้อนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศหน้าร้านนะครับคนมาดูเยอะมากครับวันนี้นะครับก็เข้าทางนี้นะครับอันนี้คือทางเข้านะครับ
ด้านนี้ก็จะเป็นรถเมย์สาย1ขากลับมาจากสนามหลวงนะครับผมก็เข้ามาด้านนี้นะครับบางคนก็ถามว่าอยู่ตรงไหนนะครับครับก็มีหลายคนถามนะครับเกี่ยวกับ3ล้อผู้สูงอายุนะครับตัวนี้น่าจะเหมาะสำหรับคนขอดูราคานิดนึงครับไม่กล้าเข้าไปใกล้ๆนะเพราะว่าอยู่เนี่ยครับ55 3ล้อนะครับผม3ล้อรู้สึกจะมี2ราคามี16,500ก็มีนะครับแบต20ผ่อนได้นะแบต12นะครับผมราคาต่างกันแบบนี้ก็ประมาณ15,500นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับเป็น3ล้อเนี่ยนี่ราคาต่างกันตรงแบตเหรอแบตนี่มันหวยได้อย่างเหมือนกันครับอ๋อครับผมก็คือราคาก็แบบนี้นี่เท่าไหร่อ่ะนะครับ120บาท120บาทครับ120บาทตัวนี้16,000ครับประมาณ16,000ครับผมตัวนี้นะครับ3ล้อ3ล้อของผู้สูงอายุแล้วกันนะครับเพราะว่าครับใส่ถุงมาแล้วนะตัวนี้7,500จักรยานไฟเลี้ยวหน้าหลังนะครับพิเศษนะครับ7,500บาทครับตัวนี้ปั่นได้ด้วยใช่ไหมเฮียตัวนี้มีที่ปั่นเลยแต่ไม่แนะนำนะครับแต่ส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยปั่นเลยมีแบตแล้วก็จะปั่นทำไมนะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมดูราคาไปเรื่อยๆก่อนตัวนี้ก็เฟรมอลูมิเนียมนะครับแบตลิเธียมนะครับ1,450นะครับแบตลิเธียมนี่ก็คือเป็นแบตเหมือนโทรศัพท์ปะเหมือนแบตโทรศัพท์นะครับแบตลิเธียมมันก็จะมีแบตแห้งกับแบตลิเธียมนะครับอันนี้มัน1,450สวยนะอันนี้จักรยานธรรมดาอันนี้ไม่มีไฟฟ้านะมันมีทั้งโครงเหล็กอย่างธรรมดาเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้1,700นะครับผมอ๋อมี6เกียร์นะมี6เกียร์นะครับผมก็เป็นจักรยานธรรมดานะครับ1,000กว่าบาทนะครับผมก็มีเกียร์ด้วยนะไม่ใช่ว่าจักรยานปั่นธรรมดาจักรยานมีเกียร์น้ำหนักเบาหรือไม่เบาก็ราคาก็จะแตกต่างไปนะครับส่วนตัวนี้เป็นช็อปเปอร์นะครับช็อปเปอร์ราคาตัวนี้ยังไม่ติดนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับว่าเท่าไหร่นะครับที่แน่ๆตัวนี้นะครับ4,500นะครับผมโอ้คนนี้สวยมีจิ๊บปั่นด้วยนะครับตัวนี้มาจะบอกผิดไปนะครับถ้าบอกผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้12,500อย่างเงี้ยทุกแถมให้มันทุกนะครับมีที่บรรทุกแถมอ๋อมันจะมีอ๋อตัวนี้ก็คือมีที่บรรทุกนะครับเนี่ยครับมีที่บรรทุกนะครับแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้นะใส่ถึงตรงนี้นะครับใส่ยังไม่ใส่ก็ได้12,000นะครับผมก็คือแบตลิเธียมตัวนี้แบตลิเธียมนะครับแบตชนิดเดียวกับโทรศัพท์มือถือนะครับผมแล้วมันแตกต่างกันยังไงเนี่ยแบตลิเธียมกับแบตแห้งแบตลิเธียมอายุแบตลิเธียมมันทนอ๋อแบตอย่างนี้แต่ทนกว่าเวลาชาร์จเร็วกว่าอ๋อแต่ถ้าแบตแห้งมันก็อีกแบบนึงนะแล้วก็เบากว่าเยอะเลยแบตแห้งมันก็จะหนักใช่ไหมหนักอันนี้คือข้อดีนะครับข้อดีของแบตลิเธียมนะครับผมนี่คือความรู้นะครับแบตลิเธียมนะครับแล้วก็กับแบตแห้งนะครับ
แบตแห้งก็จะมีขนาดใหญ่แล้วก็หนักนะครับนี่14,000นะครับ12,000นะครับตัวนี้มีที่บรรทุกให้ด้วยนะก็คือมีโครงตรงนั้นให้นะครับด้านบนนะครับขอไปนะครับผมอาจจะถ่ายรูปไปรูปมาต้องขอไปนิดนึงอันนี้70,000นะครับผมว่าจะ70,000หรือ7,000นี่ไง7,000นะอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นแบตแห้งนะครับตัวนี้นะครับ7,000กว่านะครับไม่ถึง10,000นะอ๋อราคามันก็จะแตกต่างตรงนี้นะครับน่าจะแตกต่างกับแบตนี่นะผมตั้งไว้หนึ่งก่อนได้1,900นะครับในกระทะรัดที่พับได้2นิ้วเอาทีละพี่มันจะบิดก็ได้จะปัดก็ได้แล้วแต่ยอด71ยังแรงครับได้เยอะทําแล้วนี่มา7,000กว่านะครับพกพาสะดวกพี่ไม่หนักเบาด้วยใช่มั้ยเนี่ยเบาแค่ยกง่ายไม่ถึง10กกครับตัวนี้มันไม่ต้องเน้นพับใช่มั้ยแล้วมันตั้งอยู่แล้วนะครับผมพี่รถบอกครับพับพอลงเนี่ยพี่ยกใหญ่เลยนะครับพับพอลงล่างหรือตรงกลางไหนก็ได้นะครับเบาลงหน่อยนะแล้วก็อย่าสั้นล่ะคือรถไหนก็ได้คือปกติบางทีมันพับได้แต่ตัวนี้ก็คือเน้นพับแค่คอยังไม่เห็นมันสั้นอยู่แล้วครับอ๋อครับช่วงสั้นนะครับตัวนี้เอาขาใช่ไหมเอาผมขาเจ็ดพันเท่าไหร่ดูในดูราคานี้เท่าไหร่เนี่ยตัวนี้7,900ในห้างนะครับในห้างส่วนใหญ่หมื่นประมาณนะตัวเล็กๆอ๋ออันไหนตัวนี้อ่ะตันชายเดี๋ยวไม่มีสวิตช์ปิดเปิดไม่มีครับตัวนี้แต่ตันบายเดี๋ยวบอกก็ได้ไม่ได้อะไรเลยฮะปิดไปเลยโอ้ที่ล็อกเอาหน่อยแล้วแถมแล้วก็ให้อ๋อครับที่ล็อกเลยก็คือต้องเปิดก่อนกดแช่แล้วก็เปิดทำงานกดแช่นะแล้วเวลาจอดปุ๊บก็กดดับกดแช่ดับเอากดแช่ดับเท่ากัน6 เดือนนี่ดูแลให้6 เดือนแบตเตอรี่7.8แอมป์วิ่งได้ไกลตัวนี้เป็นตัวเล็กนะครับแต่ครับรัดแต่วิ่งเร็วมากนะครับเมื่อกี้ตัวนี้ก็เป็นแบตเหรอเนี่ยนี่ก็แบตเตอรี่ครับไฟฟ้าตรงนี้มีกุญแจให้ด้วยอันนี้12แอมป์วิ่งได้ถึง40โลนะครับ12แอมป์นะตัวนี้ไม่ใช่8แอมป์วัดที่แล้วตัวนั้นเป็น8แอมป์อ๋อตัวนี้เป็น12แอมป์ละกดได้มันเป็นรถธรรมดาทุกคนนะครับแต่มันเป็นไฟฟ้าช็อปเปอร์นะครับลองดูราคาให้ดีโทษนะครับผมดูราคาแปลงดีๆเครื่องมือสายใสวิ่งได้16,000นะครับ16,500นะครับตัวนี้ปีสนุกครับปั่นแบตลิทแบตลิเทียมนะครับคือแบตเหมือนโทรศัพท์มือถือนะครับรุ่นใหม่เนี่ยคือต่อปีขนาดยางได้ขนาดยางวิบากไง16,000นะครับตัวนี้ยางลมหรือยางล็อกเตอร์ลมเนี่ยต้องลมเติมลมทักเติม16,500แต่ช็อปเปอร์ที่แล้วไม่มีแต่ไม่มีไฟได้อ๋อตัวนี้มีแต่ให้เรียบร้อยอัพขึ้นไฟได้ละไฟได้มีแต่มีไฟเนี่ยเคยโทรไว้ไงเฮียนะพี่โทรเดี๋ยวนี้ป่ะใช่ครับลองดูเลยลองไปคิดดูเองไงแต่ไม่ได้มีเงินบอกนะที่แล้วมีอะไรเป็นตัวนี้ก็12,500นะครับมิเตอร์500วัตต์นะครับอันนี้มันคอมพิวเตอร์นี่จักรยานมันมีสาถีบเนี่ยคอมพิวเตอร์มันหลายแบบเนาะนี่มีสาถีบเนี่ยเวลาแบนหมดใช้ขี่เอาอันนี้ก็ไอ้นี่แบนหมดใช้เข็นเอา อันนี้พันได้ด้วยอันนี้แบ
แต่นี้มันค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงนะครับตัวนี้หมื่นกว่านะครับหมื่นกว่าเฟรมแม่งใหญ่กว่าจังเฟรมอันนี้ใหญ่ใหญ่กว่ารถไฟรถไฟเฟรมเล็กกว่านี้เลยลูกค้าพี่เนี่ยรักษาพนักงานพี่ปิดอย่างเดียวเลยพวกแม่เลยจะปั่นปิดตัวนี้เหรอตอนนี้เจ็ดมีตั้งวันหนึ่งกับวันแรกเจ็ดพันเก้านะครับได้กระทันรัดพี่พับได้สองนิ้วเอาพี่เลยพี่มันจะบิดก็ได้จะปั่นก็ได้แล้วแต่ปั่นก็ไม่ได้ไปแล้วปั่นก่อนเลยโอเคเดี๋ยวครับมันได้ขึ้นฐานไฟฟ้าเหรอโหแรงกันนะแรงแต่แรงยังไงนะโอ้โหยอดเจ็ดหนึ่งยังแรงนะได้เยอะทำเร็วได้ไหมสามสิบเจ็ดพันกว่านะครับพาสะดวกพี่ไม่ได้เบาด้วยใช่ไหมเนี่ยเบาไม่ถึง10กิโลครับตัวนี้เราไม่ต้องเน้นพักใช่ไหมแล้วมันตั้งอยู่แล้วนะครับผมพี่รถบอกมาพับพอลงเนี่ยพี่ยกไปเลยครับพับพอลงล่างหรือตรงกลางไหนก็ได้แล้วเบาลงหน่อยเนี่ยเราจะสั้นละพี่รถไหนก็ได้คือปกติบางทีมันพับได้แต่ตัวนี้ก็คือเน้นพับแค่คอใช่ไหมเนี่ยมันสั้นอยู่แล้วครับอ๋อครับช่วงสั้นนะตัวนี้เอาขาวเลยพี่สั้นเอาผมขาวเจ็ดพันนี่เท่าไหร่ตัวนี้ดูราคานี่เท่าไหร่เนี่ยตัวนี้7,900ในห้างส่วนใหญ่หมื่นประมาณนะตัวเล็กๆอ๋อท่านไหนตัวนี้ครับท่านชายเดี๋ยวไม่มีสวิตช์ปิดเปิดไม่มีครับตัวนี้เสร็จการบายไปบอกเขาแล้วไม่ได้เลยนะปิดไปเลยอ๋อพี่ล็อกเอาหน่อยแล้วแถมแล้วก็ให้โอ้โหก็คือต้องเปิดก่อนกดแช่แล้วก็เปิดทำงานกดแช่นะแล้วเวลาจอดปุ๊บก็กดดับแล้วกดแช่ดับต้องการ6เดือนนี่ดูแลให้6เดือนแบตเตอรี่ 7.8 แอมป์โอ้วิ่งได้ไกลนะตัวนี้เป็นตัวเล็กนะครับแต่ครับรัดแต่วิ่งเร็วมากนะเมื่อกี้ตัวนี้ก็เป็นแบตเหรอเนี่ยนี่ก็แบตเตอรี่ครับไฟฟ้าตัวนี้มีกุญแจให้ด้วยอันนี้12แอมป์วิ่งได้ถึง40โลนะครับ12แอมป์นะตัวนี้ไม่ใช่8แอมป์วันที่แล้วตัวนั้นเป็น8แอมป์อ๋อตัวนี้เป็น12แอมป์ละกดได้มันเป็นรถธรรมดาตุ๊กทับเบิ้ลนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรช็อปเปอร์นะครับเราเพิ่มราคาให้ตัวนี้โทษนะครับผมดูราคาไปแปลงดีๆเครื่องมือสายใสวิ่งได้16,000นะครับ16,500นะครับตัวนี้ปีสะดวกครับปั่นแล้วแบตลิทแบตลิเทียมนะครับก็คือแบตเหมือนจัดเหมือนโทรศัพท์มือถือนะครับรุ่นใหม่เนี่ยคือต่อปีขนาดยางได้ขนาดที่2อย่างวิบากไง16,000นะครับตัวนี้ยังลมยังต็อปเปอร์ลมเนี่ยต็อปลมครับตัวนี้16,500ช็อปเปอร์ช็อปเปอร์ช็อปเปอร์ที่แล้วไม่มีแต่ไม่มีไฟนะอ๋อตัวนี้มีแต่ให้เรียบร้อยอัพขึ้นไฟได้ละไฟได้มีแต่มีไฟเนี่ยเคยโทรไว้ไงเฮียอ่ะพี่โทรเดี๋ยวนี้ป่ะใช่ครับลองดูเลยลองมาคิดดูเองโอเคครับวันนี้มาเจอ FC นะครับจากไหนนะครับผมYouTube ครับผมมาจากที่ไหนครับมาบางกะปิบางกะปินะครับก็คือดู YouTube นะครับแล้วก็มาดูร้านจักรยานร้านนี้นะครับผมมารีวิวเป็นครั้งที่2นะครับครั้งนี้ลูกค้าก็มาตามลูกค้าก็ดูจาก YouTube นะครับแล้วก็แวะเวียนมาซื้อนะครับจักรยานนะครับเป็นช็อปเปอร์นะครับผมไปด้านโน้นนี่มั้ยอ่ะใส่กางเกงเข้าไปแล้วสุดยอดนะครับตัวนี้โอ้โหยิ่งปั่นยิ่งเร็วอ๋อมันปั่นได้ด้วยใช่ป่ะครับก็มันมีที่ปั่นด้วยนะครับตัวนี้อันนี้ต้องไปโมดิฟายตอนทำโชคใหม่อ๋อทำโชคใหม่มันยุ่งแบบนี้ไงอ๋อจะคือจะไปโมดิฟายครับตัดปุ๊บไปลงที่บ้านมีกันตั้บเกลียวอ๋อกันนึงสูงนี่ตั้บเกลียวให้ลงกึ่งเขาตั้บเกลียวแล้วก็
สายโชคมายามหน้าเฉิดอีกแล้วมันก็ยวบยวบยวบงั้นไม่โยงอะไรอย่างเงี้ยโชคนี้โชคนี้อันนี้คือเป็นช่างอยู่แล้วนะเขามีที่ทำนะครับก็คือซื้อไปโรงตึงมันทำได้โอ้แล้วเดี๋ยวเราหาโชคนี้ไปแล้วไปให้โรงตึงจัดการตัวนี้หมื่นกว่าบาทนะครับตัวนี้รถก่อนไม่มีไฟนะถ้าดูในเรื่องไฟไม่มีแต่ตัวนี้ใส่ไฟใส่แต่เพิ่มตัวนี้เพิ่มขึ้นมาก็คือเพิ่มไฟเพิ่มแต่นะครับตัวนั้นขายไปแล้วอ๋อตัวที่ผมมาถ่ายเข้าก่อนตัวนี้เพิ่มไปเพิ่มแต่นะครับก็มีมันได้ปั่นด้วยที่ปั่นที่เร็วอ๋อปั่นระหว่างบิดก็ได้นะเพิ่มที่ปั่นครับอ๋อมีที่ปั่นจะยิ่งเร็วขึ้นกว่าเดิมอีกได้แล้วได้แล้วไงล่ะไปนะครับได้ครับได้แล้วลองมีครับร้านนี้ก็อยู่ในตลาดของผมนะครับมีหลายราคามากๆนะครับหลักหมื่นหลักพันนะครับผมแล้วแต่คุณภาพของแบตนะครับสนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรนะครับวันนี้แหละเดี๋ยวก็ขอไปนะครับถ้าผมขายวูบไปวูบมาราคาบางตัวก็สามารถโทรสอบถามได้นะครับที่ร้านของเฮียเขานะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะครับ3ล้อผู้สูงอายุก็มีนะครับอะไรต่างๆมีครบนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับผม